ดูอะไรครับไหนไหนปูไหนให้ป้าดูสิในปูปูตัวเล็กๆหรือโอ้ปูจริงๆด้วยปูกับปลาไหลนะครับปูกับปลาไหลละเอียดนะลูกเห็นไหมไอดินได้กินปลาไหลเหรอลูกอ๋อได้กินอาหารแล้วอาหารอีสานอาหารพื้นบ้านเนาะโอ้อร่อยไหมครับยายยายมาดูคุณยายลูกคุณยายคุณยายกำลังเลือกแยกปลานะครับปลาลูกคอกปลาลูกคอกปลาลูกคอกครับโอ้ยสิจมน้ำปลาไปสิได้ลูกปลาลูกคอกปลาลูกคอกถ่ายปลาถ่ายหุ่นถ่ายถ้าปลาลูกคอกหมู่หนึ่งเลยครับลูกปลาช่อนหรือลูกปลาขอบ้านนานะครับยายกำลังเลือกนะครับกำลังเลือกครับครับถ่ายแล้วครับถ่ายแล้วโอ้ไอดินให้ถ่ายถ่ายถ่ายวิดีโอนะครับไหนครับลูกไหนปูอยู่ไหนลูกไหนเออโอ้ปูปูกับปลาไหลกับเอียนนะลูกเนาะกับปูปูกับปลาไหลกับเอียนนะลูกนะป้าถ่ายแล้วนะลูกถ่ายทำบันทึกวิดีโอให้น้องไอดินนะครับเอาไว้ดูตอนโตนะลูกเนาะว้ายปลาปลาปลาอะไรลูกตรงนี้ปลาอะไรมันเป็นปลาอะไรลูกโอ้ปลาดุกลูกปลาดุกได้ปลาดุกด้วยไม่ใช่มันนั่นเราบอกลูกโอ้ปลาดุก2ตัวอันนั้นคืออะไรลูกอุ้ยอันนี้ยิ่งเยอะเลยปลาเข็งน้อยอันนี้ปลาหมอน้อยครับปลาหมอหรือปลาเข็งปลาเข็งน้อยนะครับปลาหมอเยอะเลยปลาหมอครับปลาหมอปล่อยลงหนองอันนี้จะเอาไปปล่อยนะครับตัวเล็กๆนี้เราจะไปปล่อยลงหนองลงสระน้ำนะครับอยู่ที่อยู่บ้านนาวางไว้ก่อนลูกวางไว้ก่อนวางไว้อันนี้ปลาหมอปลาหมอตัวเล็กๆครับอู้นี่ครับปลาหมอดูเล็กตัวเล็กๆปลาหมอลูกยามันถูกช่อชับแม่มันหันอ่ะปลาหมอนะครับปลาหมอตัวเล็กๆนี่ครับโอ้ปลาหมอโอ้ปลาหมอครับนี่ครับปลาหมอปลาหมอตัวเล็กๆนะครับอู้เยอะเลยโอ้ลูกปลาหมอนะครับลูกปลาหมอปลาหมอหรือปลาเข็งนะครับลูกปลาหมอหรือปลาเข็งบ้านเรานะครับอันนี้นี่ครับนี่นี่ครับให้ดูชัดๆนะครับลูกปลาหมอหรือปลาเข็งนะครับไอดินเห็นไหมไอดินเห็นไหมไอดินเห็นไหมครับลูกปลาหมอหรือปลาเข็งครับปลาเข็งน้อยปลาเข็งน้อยครับลูกปลาหมอหรือปลาเข็งลูกเอาวางลงวางลงวางลงลูกว่าตาจะเอาไปปล่อยที่หนองนะลูกนะที่หนองเรานะโอเคครับลูกปลาหมอเนาะวิถีอีสานวิถีชาวนานะครับวิถีพื้นบ้านเนาะพออยู่พอกินพอใช้และพอเพียงนะครับ